นั้นปึ๊บลองเช็คดูพอกดคำว่าเมนโพสมันจะขึ้นมาทันทีว่าเนี่ยลิงก์ก็เมนไม่ได้ไม่ได้ดูเพจนะครับทำใน about เมนต้องนานเพราะว่าทำไมมันไม่ขึ้น about page นะแต่นี้มันคือแค่โพสเฉยๆเราจะเห็นบ่อยๆเวลาเราเล่นแอปพลิเคชันนะไอตัวโพสเนี่ยมันเป็นแค่ตัวเช็คตัวรายงานค่าเฉยๆแต่นี้วิธีการที่จะลิงก์เข้าไปนะครับวิธีการที่จะลิงก์เข้าไปเอาวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยละกันเริ่มตั้งแต่ start activity นะครับ start activity แล้วก็ intent เราเลือกเป็นตัวนี้นะครับพิมพ์คำว่า st แล้วก็มาเลือกที่ start activity ในวงเล็บเราพิมพ์คำว่าง่ายๆพิมพ์สั้นๆว่า i ตัวเดียวก็ได้ i ก็คือ intent นะครับแค่นี้มันจะเกิดตัวแดงขึ้นมาตัวแดงทำยังไงAltinate Enter หลังจากนั้นตัวนี้ให้รู้จักเฉพาะในวงเล็บตัวนี้พอก็คือให้เป็น Create ที่เป็น Local ของมันก็จะสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า Intent ขึ้นมานะครับ Intent I ตัวนี้มาโยงแล้วก็เท่ากับ New Intent เดี๋ยวอันนี้ผมทำให้ดูยังไม่ได้ทำให้นักศึกษาทำตามนะหลังจากนั้นให้เกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าให้ get application context แล้วก็พิมพ์คำว่า get application context นะครับไปที่หน้าไหนล่ะไปที่หน้า about page แล้วก็พิมพ์ about activity ใน about activity มันมีนามสกุลด้วยผมบอกไปแล้วจะว่ามีนามสกุล .class เสร็จแล้วบรรทัดนี้คือการลิงก์ไปอีกหนึ่งหน้านะครับเรากดรันดูพอกดเมนปุ๊บมันจะวิ่งไปที่หน้า about page ทันทีนะครับแต่ถ้ากด back มันกลับไหมยังไม่กลับเพราะเรายังไม่ได้ทำที่หน้าวันนั้นถ้าจะทำที่หน้า back ให้กลับไปแล้วเราต้องไปทำที่หน้า about นะครับกดหน้าเบ้ามาทำไงต่อก็สร้างเหมือนกันสร้างเหมือนเดิมนะครับแต่สร้างเหมือนเดิมสร้างยังไง file new file id ก่อนนะครับเป็นอะไรเป็นบัตตันนะครับบัตตันตัวนี้ชื่อว่าอะไร btn back นะครับแล้วยังไงต่อตัวไม่หนาต้องเราก็ต้องสร้างตัวแปรที่ใช้ตัวนี้นะเราก็สงสัยว่าทำไมอยู่นะแล้วก็ create field ขึ้นมานะครับเมื่อ create field ขึ้นมาเสร็จเราทำไงทำการโยง btn back dot set on print listener new on print listener นะหลังจากนั้นให้มันกลับเนี่ยพิมพ์ง่ายๆ finish กลับนี่เราไม่ต้องเรียก intent กลับนี่เราบอกแค่ finishพี่เขียนแบ็กตัวนี้เราสร้างขึ้นมาเองตอนนี้เลยตอนที่หน้านี้ตอนนี้เราอยู่หน้าจอแต่กลับไปหน้าเลยเราไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่ขึ้นตัวม่วงอ่ะตอนที่เขียนแบ็กมันได้ต้องการที่กรอบมันถูกกว่าขึ้นตัวแดงเราต้องเปลี่ยนไม่มันไม่ขึ้นมาตั้งแต่คลิกเข้ามาแต่แรกแล้วเราก็เลยทำต่อแล้วมันก็เลยไม่ขึ้นหลิงเรียบร้อยแล้วเมื่อกดรันเมื่อกดรันปุ๊บเรากดเมนมันจะวิ่งเข้าไปที่หน้าเบาส์กดแบ็กกลับมาที่หน้าเมนนี่ครับแต่ถ้าเราต้องการให้มันกดมีคำพูดมานานก็ใส่กดถ้าสมมติเราต้องการให้มีคำพูดว่ากดแบ็กปุ๊บมันมีคำว่าแบ็กเกิดขึ้นมาแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปคำว่าโต๊ดเพราะนั้นเมื่อเรากดแบ็คมันก็จะกลับไปที่นะครับแบ็คที่ไม่เป็นไรอันนี้เราดูกันก็
เดี๋ยวมาทำตามกันช้าๆนะฮะมาทำตามยังไม่จบเนี่ยสังเกตไหมว่าตอนที่เรารันจริงๆเนี่ยเราจะกดปุ่มแบ็คหรือว่าเรากดตรงนี้ก็ได้มันจะมีลูกศรชี้กลับสเปซมันกว้างมันจะมีลูกศรชี้กลับนะครับเราต้องพิมพ์ด้านล่างของ method on create ในหน้า about นะในหน้า about เราพิมพ์ข้างล่างตัวนี้ get action bar แล้วก็ set display home as app enable แล้วก็ต้องตอบว่าเป็น true ให้เกิดขึ้นเหมือนสามารถกดได้แค่ตรงปุ่มอะไรใช่ไหมใช่นะครับหลังจากนั้นเราค่อยกดมาด้านล่างเราต้องเรียกบูลีนขึ้นมาอีกตัวนึงว่าชี้กับนะครับในลูกศรชี้กับเนี่ยไม่ทำต่อเพราะตรงนี้ไม่ม่วงนี่แหละไม่ได้ทำตามเพราะว่าตรงนี้ไม่ม่วงเราก็เลยไม่ได้ทำตามอาจารย์ต่อมี about ใช่ไหมทั้งหน้า about ทั้งหน้า main มันไม่ม่วงมันทอด BPN มันนะคือมันต้องแต่เข้ามาแล้วหน้านี้ไม่ม่วงแสดงผิดตั้งแต่หน้า HTML แล้วทีนี้ไม่รู้ผิดยังไงหน้าเบาใกล้ๆอาจารย์ถ้าแบบไม่เอาหน้านี้ตรงนั้นทำเป็นจาว่าอะไรนะอะไรนะตรง get action bar แบบทอง BPN มีใช่ไหมไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่แค่อันนี้ขอลบใหม่ได้ไหมไม่เป็นไรตัดตัวนี้ไปก่อนอันนี้มันยังงงอยู่เอาแค่นี้ก่อนนะครับเรามาทำพร้อมๆกันผมจะลบตัวนี้ไปก่อนนะลบเป็นฟรีในสองหน้านี้ก็เป็นแบบดีๆหรือบัตทอมนะบ้านอันนี้ต้องทำไปแล้วแต่ว่าต้องการแรกเลยอ่ะก็เพิ่งเข้ามาหน้าเนี้ยอันนี้ต้องสีม่วงแล้วแสดงมันต้องผิดตัวแทนวันนั้นในจำว่าเหมือนกับของเนื้อสารเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันเข้ามายังไม่ได้ทันทำอะไรเลยเนื้อสารตั้ง ID ในหน้าเมนของผมเอาในเพจวิวของบัตทอมตั้งชื่อเหมือนกันจะได้ไม่งงนะครับตั้งชื่อเป็นBTN main นะครับที่ button นะครับตั้งชื่อ ID นะครับวิธีการผมลบไปก่อนทำพร้อมๆกันไปที่ button พิมพ์คำว่า ID enter แล้วมันจะขึ้น add บวก ID ก็ enter ไปครั้งหนึ่งแล้วก็ตามด้วย BTN main ไปตั้งแต่แรกใช่ไหมโอเคนะหลังจากนั้นไปที่ about ของ HTML นะไปที่ about ที่ button ของหน้า about เหมือนกันพิมพ์ id enter แล้วก็ add บวก id แล้วก็ตามด้วยชื่อ id ก็คือ btn back เรียบร้อยแล้วนะครับปุ่มทั้งสองปุ่มมี id ที่เรียกใช้ปุ่มหน้าแรกที่หน้า main มีชื่อว่า btn main และในหน้า about ก็คือ btn back
ID นี่ก็ยังมองอยู่ดีอ่ะได้หมดแล้วนะฮะได้หมดแล้วเราทำหน้าจาว่าที่เป็น main.activity ก่อนให้นักศึกษา double click ที่ main. ไอ้ main.activity.class นะครับตัวนี้เนี่ยทำมันไม่ม่วงๆอ่ะหลังจากนั้นสร้างตัวแปรและก็ file v y id นะครับขั้นแรกของหนูมันนักศึกษาพิมพ์คำว่า f b c f b c ก็คือ file v y id นะครับหลังจากนั้นกด enter 1ครั้งเนี่ยมันไม่ขึ้นม่วงๆเราจะ file v y id ของอะไรของปุ่มแล้วก็ใส่ button เข้าไปมีตัวใหญ่นะครับมีตัวใหญ่แล้วก็เลือก button เลยมันจะเกิดเครื่องหมายสีแดงกรอบสีแดงนะครับ enter ไปอีกครั้งหนึ่งมันจะวิ่งไปที่ r.id ให้เราทันทีนะครับ r.id ตัวนี้เราก็ใส่เป็น btn main นะครับเพราะอันนี้เราทำเกี่ยวกับปุ่ม main นะอาจารย์คะมันไม่ขึ้นตัวม่วงๆของหนูไม่หนูว่ามันเนี่ยมันพอมันไม่ขึ้นแล้วพอนี่มันมีปัญหาแล้วไงเนี่ยมันจะไม่ขึ้นมันหาคลาส R ไม่เจอเลยอ่ะเราต้องไปแก้ในนั้นนี่เหรอทำใหม่ก่อนดีกว่าถ้าแก้มันจะยาวมากก็คือทำใหม่ต้องนั่นนี้หมดเลยแล้วขึ้นตัวเลือกไอ้ตัว R error เนี่ยแสดงว่ามันหาคลาส R ไม่เจออันนี้หน้าอะไรวะ activity manager เขาจะไปเปิดใหม่ยังไงเราเปิดใหม่ยังไงคลิกปิดแล้วเปิดใหม่ก็ไม่ได้ดีเปิดจาว่าไม่ได้อ่ะไม่ได้อ่ะไม่ได้ไตัวแดงก็จะหายไปนะครับตัวแดงจะหายไปนี่คือการฟิลตัวไฟล์ view by id นะครับหลังจากนั้นเราจะดักจับนะครับก็คือดักจับการคลิกเราต้องพิมพ์ btn main set on click listener นะครับ set on click listener แล้วก็สร้าง new object ขึ้นมานะครับที่เป็น
on click listener พิมพ์คำว่า new แล้วก็ on นะครับพิมพ์คำว่า new เว้นว่า o นะครับแล้วก็ on click listener ตอบ enterนะครับกด enter มันจะขึ้นด้านล่างให้เราทันทีสร้าง overline ขึ้นไปอีกหนึ่งชุดที่เป็น on click นะครับที่เป็น on click ได้นะทำนะหลังจากนั้นเราจะข้ามโต๊ะไปก่อนนะครับไปที่ลิงก์เลยลิงก์เราใช้คำว่า start อะไร start activityนะครับเราพิมพ์คำว่า st นะครับเราพิมพ์คำว่า st กด enter start activity ชื่อตัวแปรว่าอะไรที่เราจะกำหนดสมมติว่าเป็น i นะสมมติว่าเป็นชื่อตัวแปรว่าตัว i เนี่ยเราจะให้ start activity อันนี้เราทำย้อนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับเมื่อได้เป็นตัว i ปุ๊บตัว i ตัวแดงทำไงดีเราก็ alternate enter สร้างเป็น local variableมันก็สร้างข้างบนให้เราทันทีกลายเป็น intent i แล้วก็ตอบว่า intent i เท่ากับ new intent นะครับทันไหมตรงนี้ทันไหมถ้าไม่ทันเดี๋ยวผม start ตรงนี้ใหม่นะ start activity หลังจากนั้นพิมพ์ i เข้าไปด้านในนะพิมพ์ i เข้าไปด้านในตัวเดียวหลังจากนั้น i เกิดตัวแดงขึ้นเราเอาเคอร์เซอร์ตัว i beam ตัวนี้ไปวางที่ตัว i กด alternate ครั้งไว้กด enter เลือกไปที่ local นะครับเลือกไปที่ local variable กด enter ขึ้นกรอบแดงที่ตัว intent กด enter อีกครั้งนึงมันจะวิ่งไปหลังตัว i ที่เราตั้งตัวแปรตัวนั้นขึ้นมาเราก็บอกว่า intent เนี่ยมันเท่ากับ i แล้วนะแต่ให้ไปสร้าง new ขึ้นมาใหม่ที่เป็น intentโดยให้ไป get application context นะครับในวงเล็บเราพิมพ์คำว่า get นะมันจะขึ้น get application context แล้วก็กด enter แล้วกด enter เฉยๆแต่ไม่ต้อง alternate enter แล้วนะกด enter เฉยๆเอาใหม่นะเมื่อกี้มันขึ้นตัววงเล็บขึ้นมาให้นักศึกษาพิมพ์คำว่า get มันก็จะขึ้น get application context กด enter ไปในวงเล็บตัวนี้เขาให้ใส่อะไรเขาให้ใส่หน้าที่เราจะลิงก์เข้าไปแล้วก็ใส่เครื่องหมายคอมม่าแล้วก็ตามด้วยหน้า about activity dot class จบแล้วลิงก์ได้แล้วสร้าง variable ยังไงนะนะครับเราลองรันดูกดรันปึ๊บจำต้องแต่สร้างดอยเบอร์ได้ไหมอ่ะนี่ปุ่มของนักศึกษาอะไรอ่ะปุ่มเมนจะต้องวิ่งไปที่หน้าอาบอได้แล้วในขั้นแรกจะต้องวิ่งไปที่หน้าอาบอได้แล้วแต่ว่ากดแบ็คกลับมายังไม่ได้ต้องกดปุ่มตัวนี้ถึงจะกลับมาได้นะครับกดเมนเข้าไปได้แล้วกดแบ็คยังไม่ได้ใช้ปุ่มนี้กดแบ็คของเพสดูนะครับใช่หนีเปล่าวะnew resource ใช่อันนี้ manhattan border นะไม่ใช่อันนี้ตั้งแต่แรกเลยนี่มันชื่ออะไรนะลืมอ่ะมันก็ทำอะไรตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ดอย